บทที่5เงาในน้ำโถท่านชายน้อยอย่าขู่ฉันเลยนะถึงฉันจะตัวใหญ่แต่ก็หวาดกลัวไอ้ตัวที่เรียกชื่อไม่ออกนี่ดีที่สุดถ้าคุณบอกว่าเป็นแก๊งโจรป่า500ต้าขุยคนนี้ไม่เห็นอยู่ในสายตาด้วยซ้ำแต่ไอ้ตัวนี้มันคืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยคุณดูสิเขาฉันอ่อนไปหมดแล้วผมนึกในใจรออยู่ตรงนี้ต่อไปก็ไม่ใช่ทางออกอีกทั้งความรู้สึกสังหรณ์ใจอันตุ้มตุ้มต่อมต่อมนั่นก็กระทุ้งขึ้นมาเป็นพักๆไม่รู้เป็นเพราะความอึดอัดของอุโมงค์ทำให้จิตใจของผมคิดไปเองหรือเปล่าจึงพูดขึ้นว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้คือรีบออกไปจากที่นี่ตอนนี้เรือของเราแล่นทวนน้ำอยู่ถ้าเราถอยกลับจะต้องเร็วกว่าตอนเข้ามาแน่พวกเราเพิ่งจะเข้าถ้ำนี้มาได้ไม่ถึง10นาทีผมว่าเรากลับออกไปต้องไม่มีปัญหาใช่ๆนายน้อยสามพูดถูกต้าขุยรีบคล้อยตามพี่สามพี่พูดอะไรหน่อยสิอย่างมากพวกเราก็ปีนข้ามภูเขาผมแบกของเองก็ได้ผมแรงเยอะเสียเวลาเพิ่มอีกวัน2วันก็ไม่เป็นไรสักหน่อยตอนขุดอุโมงค์โจรพวกเราเร่งมือกันหน่อยก็ชดเชยได้แล้วไม่ใช่หรืออาสามมองนายเหมือนหยัวผิงอีกครั้งถามว่าเสี่ยวเกอร์คุณคิดว่าไงเหมือนหยัวผิงตอบเรียบๆว่าคิดจะออกไปตอนนี้ก็คงไม่ทันแล้วในเมื่อสองคนนั่นกล้าปล่อยพวกเราเข้ามาก็ต้องมั่นใจว่าพวกเราจะกลับออกไปไม่ได้ไม่กลับออกไปหรือต้องรออยู่ที่นี่จนแก่ตายพานจือมองเขาเมินยัวผิงก็มองเขาแวบหนึ่งแล้วหันหน้าออกหลับตาพักผ่อนออมแรงเสียงนั้นพานจือไม่ได้รับความสนใจจึงต้องหันไปพูดกับอาสามว่าผมว่าตอนนี้เดินหน้าต่อไปไม่ได้แน่ๆดูอคุยสิมันต้องช็อกตายแน่ๆพวกเราถอยกลับดีกว่าเส้นทางขาเข้าไม่ซับซ้อนอาจออกไปได้ก็เป็นได้ถ้าเจอกลไกหรือวงกฎอะไรเข้าจริงๆแล้วค่อยว่ากันก็คงทำได้แค่นั้นอาสามพยักหน้าพูดกับพานจือว่าส่องไฟหน้าหลังฝั่งละดวงเองไปบรรจุกระสุนปืนลูกซองพวกนั้นให้พร้อมฉันกับต้าขุยจะเป็นคนพายพานจือกับหลานช่วยฉันระวังหลังส่วนน้องเสี่ยวเกอร์ให้ช่วยบอกทางพวกเรารับคำพานจือหยิบไฟฉายเหมืองอีกอันออกมาส่องไปด้านหลังวัวที่อยู่บนเรือลำที่สองโดนไฟส่องเขาก็ร้องมอมอขึ้นมาพานจือสะบดด่าแม่ก่อนจะบอกว่าพี่สามต้องตอนวัวนั่นลงน้ำไปก่อนไม่งั้นเราพายเรือถอยกลับไปไม่ได้เป็นเพราะเมื่อครู่ไฟฉายส่องแต่ด้านหน้าพวกเราจึงไม่มีใครสังเกตกระทั่งลืมเรื่องที่มีเรืออีกลำไปแล้วเมื่อเห็นเข้าตอนนี้ก็ต้องสะดุ้งดูท่าไอ้โจรสองคนวางแผนมาอย่างดีด้วยความสูงของเพดานถ้ำนี้วัวนั่นไม่มีทางยืนขึ้นได้เลยจึงไม่มีทางไล่วัวลงน้ำเกวียนทั้งเล่มกับข้าวของสัมภาระถ่วงน้ำหนักจนกราบเรือจะปริ่มน้ำหากพวกเราขึ้นไปอีกไม่เพียงพายไม่ไปซ้ำยังอาจจมได้ด้วยสภาพตอนนี้เรือลำหลังเป็นเหมือนกับหัวจุกอุดทางถอยกลับพวกเราเสียแล้วขณะนี้ผมคลับคลายคลับคลาเหมือนได้ยินเสียงประหลาดดังออกมาจากด้านในถ้ำสำยังรู้สึกได้ชัดว่าใกล้กว่าครั้งก่อนมากเสียงนั่นเหมือนกับผีน้อยจำนวนแม่นับไม่ถ้วนกำลังกระซิบกระซาบกันชวนกระวนกระวายใจถึงที่สุดทุกคนเงียบกริบบรรยากาศพิลึกพิลั่นสุดขีดสติของผมถูกเสียงนี้ดูดหายไปหมดในพริบตาหลายครั้งที่พยายามดึงสติกลับมาแต่ก็ถูกสะกดใหม่ทันทีนึกในใจว่าแย่แล้วเสียงนี้ไม่ชอบมาพากลถึงแม้จะรู้แต่ก็ครองสติไว้ไม่ได้ในหัวอื้ออึงไปด้วยเสียงนี้อย่างเดียวชั่วขณะนั้นไม่รู้ใครถีบผมอย่างแรงทีหนึ่งผมยืนไม่อยู่ตกตูมลงไปในน้ำทันใดเสียงในหัวหายวับไปทั้งหมดแทบจะเป็นเวลาเดียวกันผมเห็นพานจือตกตามลงมา
ามด้วยอาสามกับต้าขุยสุดท้ายนายเหมือนหยัวผิงก็ถือไฟฉายเหมืองกระโดดลงมาอีกคนเมื่ออยู่ในน้ำเสียงนั่นเบาจางลงไปมากไม่ก่อปฏิกิริยากับพวกเราอีกแต่เมื่ออยู่ใต้น้ำการมองเห็นก็พร่ามัวมากเช่นกันผมหยีตาแล้วพอจะเห็นภาพรวมเพียงคร่าวๆนายเหมือนหยัวผิงชี้ให้พวกเราดูด้านล่างพร้อมส่องไฟฉายลงไประดับน้ำไม่ลึกนักสามารถมองเห็นทรายสีขาวที่พื้นถ้ำเขากวาดลำแสงส่องดูหนึ่งรอบไม่พบพืชใต้น้ำรวมทั้งสัตว์น้ำก็ไม่มีผมกลั้นหายใจไม่ไหวแล้วจึงโผล่ขึ้นจากน้ำเพื่อสูดอากาศเพิ่งจะสะบัดหยดน้ำที่ตาทิ้งเท่านั้นก็พลันพบกับใบหน้าอาบเลือดห้อยหัวลงมาจากด้านบนดวงตาสองข้างจ้องผมเขม็งผมจ้องมันอยู่อย่างนั้นส่วนมันก็จ้องผมกลับผมจำใบหน้านี้ได้มันคือชายเจ้าของเรือพอเงยหน้าขึ้นพบว่าเขาเหลือเพียงร่างกายท่อนบนบนเพดานถ้ำมีแมลงสีดำตัวยักษ์กำลังเคี้ยวกลืนลำไส้ของเขาทั้งยังสะบัดเป็นพักๆผมตกใจแทบเสียสตินี่มันคือด้วงศพที่ตัวใหญ่จนน่ากลัวไม่ใช่หรือพระเจ้าช่วยต้องกินคนตายไปเท่าไหร่ถึงตัวโตได้ขนาดนี้ขณะนี้เองศีรษะของพานจือก็โผล่ขึ้นมาอีกฟากหนึ่งแต่เขาไม่ได้โชคดีเท่าผมยังไม่ทันที่เขาจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไอ้แมลงนั่นก็ร้องจี๊ดเหวี่ยงศพทิ้งกระโจนเข้าใส่ศีรษะเขาชูขาหน้าคู่ใจจิกลงหนังศีรษะของพานจือทันทีพานจือก็ไม่ใช่ย่อยในสถานการณ์เช่นนี้เขาสะบัดข้อมือขวับมีทหารเล่มหนึ่งก็อยู่ในมือแล้วเขาปักมีดลงบนข้อต่อขาของแมลงนั่นแล้วงัดขาของมันหลุดทั้งยวงถ้าเป็นผมคาดว่าป่านนี้คงไปรายงานตัวกับยมพบาลแล้วเจ้าแมลงนั่นไม่รู้ส่งเสียงจี๊ดอย่างโหยหวนออกมาจากทางไหนขาอีกข้างไม่มีแรงยึดเกาะพานจือผลักมันกระเด็นออกไปทันทีเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกันในเวลาเพียงเสี้ยววินาทีพานจือมองไม่เห็นผมจึงจับเจ้าแมลงยัดกดใส่หน้าผมเสียงนั้นผมด่าลั่นในใจไอ้พานจือชั่วร้ายเกินไปแล้วยามปกติคุยนักคุยหนาว่าจะคุ้มครองผมพอเกิดเรื่องเข้ากลับโยนไอ้สัตว์นรกนี่ใส่หน้าผมเฉยนายยังดีมีมีดอยู่กับมือส่วนฉันมีแค่มือเปล่าคราวนี้ตายหาสถานเดียวไอ้แมลงนั่นก็ไม่เกรงใจกันเลยมันใช้เล็บคมกริบเฉือนหนังหน้าผมทิ้งไปก่อนหนึ่งชิ้นผมกัดฟันหมายจะเหวี่ยงมันทิ้งที่ไหนได้ขาของมันยังมีฟันเลื่อยเกาะติดเสื้อผมแน่นหลายซี่ยังตำเข้าเนื้อผมตรงๆเจ็บแสบจนน้ำตาไหลขณะนี้นายเหมือนหยัวผิงก็โผล่ศีรษะขึ้นมาเห็นผมใกล้ทนไม่ไหวแล้วรีบพุ่งเข้ามาแทงสองนิ้วตรงกลางหลังไอ้แมลงนั่นออกแรงกระชากวัตถุสีขาวเหมือนเส้นมักกะโรนีเส้นหนึ่งหลุดติดคามือไอ้แมลงหน้าสมเพชเมื่อครูยังเป็นฝ่ายได้เปรียบยังไม่ทันจะหนึ่งวินาทีก็มองเทงเสียแล้วผมโยนซากแมลงขึ้นเรือรู้สึกเหมือนฝันไปตาขุยยกนิ้วโป้งให้เหมือนหยัวผิงน้องเสี่ยวเก้อต้าขุยขอนับถือแมลงตัวเบ้อเร่อขนาดนี้คุณยังกระชากไส้ออกมาได้ไม่นับถือไม่ได้แล้วศีรษะของพานจือเป็นรูเลือดสองรูโชคดีที่แผลไม่ใหญ่เขาแยกเขี้ยวไปพลางพูดไปพลางไอ้คนไร้การศึกษาไอ้นั่นเรียกว่าเส้นประสาทส่วนกลางสิ่งที่น้องเสี่ยวเก้อทำคือทำให้ไอ้แมลงนั่นเป็นอัมพาตแสดงว่ามันยังไม่ตายหรอตาขุยตะกายขาข้างหนึ่งขึ้นเรือแล้วได้ฟังดังนั้นก็ชักกลับลงไปในน้ำนายเหมือนหยัวผิงพลิกตัวขึ้นเรือถีบแมลงนั่นหลบไปข้างๆยังฆ่ามันไม่ได้เราต้องพึ่งพามันออกจากถ้ำศพคุณว่าเสียงเมื่อกี้เป็นเสียงของแมลงยักษ์นี่หรือเปล่าอาสามถามเขาเมื่อครูได้ยินเสียงร้องของมันแต่ฟังดูไม่เหมือนเหมือนหยัวผิงพลิกตัวแมลงกลับมาพวกเราเห็นตรงหางของมันมีกระดิ่งลมทองเหลืองหกด้านขนาดเท่ากำปั้นที่หุ้มปิดสนิทไม่รู้ว่าฝังไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ทองเหลืองนั้นเป็นสีเขียวเกรอะกรังไปหมด
หกด้านของตัวกระดิ่งลมมีอักขระคาถาแกะสลักแน่นขนาดผ่านสื่อผูกผ้าพันแผลพลางใช้เท้าเตะทีหนึ่งกระดิ่งหกด้านนั่นพลันขยับเองขึ้นมาเสียงที่ดังออกมาเป็นเสียงเดียวกันกับที่ได้ยินเมื่อครู่เปียบแต่เสียงเมื่อครู่นั้นโหวงเวงมากคล้ายกับลอยมาจากยมโลกเสียงตอนนี้ฟังดูชัดจริงมากกว่าเห็นได้ว่าเสียงนั่นดังมาจากกระดิ่งนี้เพียงแต่ต้องผสมกับเสียงสะท้อนของที่โล่งจึงจะมีผลสะกดจิตคนกระดิ่งหกด้านนี้ต้องมีกลไกที่แยบยลอยู่ข้างในเป็นแน่ซ้ำยังสามารถอยู่ทนทานนับพันปีคาดว่าคงเป็นวัตถุประเภทโลหะเงินทองแต่มันดังขึ้นเองได้อย่างไรขณะผมกำลังงงกระดิ่งนี้ก็ดังขึ้นอย่างบ้าคลั่งคล้ายกับข้างในมีวิญญาณร้ายพยายามจะหนีออกจากการกักขังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่น่าเสียดายที่วัตถุชิ้นนี้ขนาดเล็กเกินกลับทำให้ผมรู้สึกขำพานจือพันแผลให้ตัวเองไปเรื่อยๆคล่องแคล่วเหมือนกับต้องเจ็บตัวอย่างนี้ทุกวันวันละครั้งอยู่แล้วกระดิ่งนั่นดังกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งไม่หยุดเขาฟังจนรำคาญก็ยกขาขึ้นเหยียบหมายจะให้มันอยู่นิ่งๆแต่ไม่นึกว่าเปลือกทองสำริดนั่นจะเก่าผุจนกรอบขนาดนั้นจึงเกิดเสียงดังกรอบกระดิ่งนั่นโดนเหยียบแตกคาเท้าน้ำสีเขียวกลิ่นเหม็นคลุ้งพุ่งออกมาจากข้างในอาสามโมโหมากกำมือจะทุบหัวของพานจือแต่นึกขึ้นได้ว่าหัวของเขาเป็นรูไปแล้ว2รูหากโดนกำปั้นอีกสักทีเกรงว่าจะเป็นเหมือนกระดิ่งนี่ไปอีกคนจึงเปลี่ยนเป็นด่าแทนตีนของเองจะอยู่นิ่งๆหน่อยไม่ได้หรือไงดีร้ายแค่ไหนไอ้สิ่งนี้ก็เป็นของวิเศษอย่างหนึ่งเหยียบซะพังหมดพี่สามผมจะไปรู้ได้อย่างไรว่าไอ้นั่นมันจะเปราะบางขนาดนั้นพานจือยังจะมาน้อยใจอีกอาสามโมโหจนเอาแต่สายหน้าเขาใช้มีดทหารเคียดูเศษทองสำริดด้านในเป็นกระพวนเล็กๆคละขนาดและรูปร่างอัดกันอยู่เป็นรวงพึ่งกระพวนจิ๋วพวกนี้ติดอยู่กับลูกบอลทรงกลมบนลูกบอลมีรูพุนขณะนี้ลูกบอลนั่นโดนเหยียบแตกข้างในมีตะขับสีเขียวตัวหนึ่งส่วนหัวแบนแต่น้ำสีเขียวนั่นออกมาจากตัวตะขับอ้วนเท่านิ้วมือตัวนี้อาสามใช้ปลายมีดพลิกดูลูกบอลกลับไปมาพบว่าข้างในมีท่ออยู่ท่อหนึ่งเสียบตรงเข้ากับตัวด้วงศพยักษ์ตัวนั้นพูดว่าสงสัยว่าพอไอ้ตะขับนี้หิวก็จะไต่ท่อนี่มุดเข้าไปสูบกินอาหารในตัวของด้วงศพระบบพึ่งพาอาศัยแบบนี้คิดออกมาได้ยังไงซากศพครึ่งตัวของเจ้าของเรือจมๆลอยๆอยู่บนผิวน้ำอาสามถอนใจพูดว่านี่เรียกว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวพวกมันคงตั้งใจจะทิ้งพวกเราไว้ในถ้ำศพนี้รอจนเราตายแล้วค่อยกลับมางมของไม่รู้วันนี้เกิดเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดฝันทำให้ต้องมาตายด้วยฝีมือของแมลงร้ายเสียเองสมนำหน้าเป็นความบังเอิญที่เยี่ยมยอดท่าทางพวกเราจะดวงดีไม่น้อยผมพูดพันจือสายหน้าพูดว่าไอตัวนั้นเรียวแรงของมันคงไม่สามารถฉีกร่างคนเป็นสองท่อนได้ในพริบตาเพราะถ้ามันมีแรงเยอะขนาดนั้นไขสมองของผมคงโดนเจาะกระฉูดออกมาแล้วผมว่าไอ้ตัวแบบนี้ต้องไม่ได้มีแค่ตัวเดียวเจ้าตัวนี้คงรอให้อีกตัวฉีกศพแล้วคาบเอาอีกส่วนมากินเท่านั้นตาขุยที่แรกผ่อนคลายลงแล้วพอได้ยินดังนั้นก็คือน้ำลายเอื้อกทันทีใจเย็นเมื่อกี้น้องเสี่ยวเก้อบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าพวกเราต้องอาศัยเจ้านี่เพื่อออกจากถ้ำเราลากดวงศพนี้ไปไว้ที่หัวเรือให้มันช่วยเปิดทางให้เราเจ้านี่กินศพมาทั้งชีวิตกลิ่นคนตายท่วมตัวเป็นดาวพิฆาตของพวกผีดิบอะไรเทือกนั้นอยู่ในถ้ำศพฉันว่ามันนี่แหละเป็นเจ้าพ่อมันมีมันอยู่บนเรือพวกเราออกไปได้แน่นอนอาสามพูดมาพวกเราไม่ถอยกลับแล้วฉันกลับอยากเห็นสักหน่อยว่าข้างหน้าเป็นสถานที่ยังไงถึงกับเลี้ยงแมลงยักษ์ขนาดนี้ได้เมื่อฟังอาสามพูดอย่างนั้นผมก็เห็นด้วยคำนวณดู
เราใช้เวลาอยู่ในถ้ำนี่ไม่น้อยแล้วสถานที่ที่แม้แต่โง่หัวยังไม่ได้นี่อึดอัดเกินไปพวกเราหยิบเอาพลั่วสนามออกมาจากกระเป๋าใช้แทนไม้ค้ำดันผนังถ้ำให้เรือเดินหน้าผมดันเรือไปพลางก็ศึกษาผนังถ้ำไปพลางจู่ๆก็นึกสงสัยจึงถามอาสามดูจากสภาพถ้ำนี่มันเป็นหินตันทั้งก้อนนะครับบรรพชนนักขุดสุสานสมัยก่อนขุดเจาะกันยังไงต่อให้เป็นยุคนี้ถ้าไม่ได้คนสัก 2-300 คนก็คงไม่มีปัญญาขุดอุโมงค์ที่ลึกได้ขนาดนี้อาสามตอบว่าแกดูนะอุโมงค์กลมเกลี้ยงขนาดนี้อายุของมันจะต้องยาวนานมากพวกที่ขุดอุโมงค์ในยุคนั้นต้องเป็นโจรหลวงก็คือกองทัพที่มีหน้าที่ขุดสุสานโดยเฉพาะดูท่าแล้วพวกเราอยากหาสุสานที่บันทึกอยู่ในแผนที่นั่นให้เจอคงไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดพี่สามอะไรทำให้พี่แน่ใจว่าสุสานนั่นยังอยู่ล่ะดูสิถึงท่านมีกองทัพยกเข้ามาขุดเจาะอุโมงค์ยาวๆขนาดนี้แล้วใครจะรู้ว่าสมบัติทั้งหมดจะไม่ถูกขนไปจนหมดเกลี้ยงแล้วตาขุยพูดผมว่านะเผลอๆพวกเราดันด้นเข้าไปถึงแม้แต่ฝาโลงสักแผ่นยังไม่เหลืออาสามพ่นลมหายใจอย่างขุ่นเคืองถ้าสุสานแห่งนี้ถูกขุดไปแล้วตั้งแต่หลายพันปีก่อนพวกเราก็ไม่มีอะไรจะพูดแต่ที่ต้องรู้คืออุโมงค์โจรเส้นนี้มีกล่าวไว้ในแผนที่ด้วยนั่นแสดงว่าก่อนที่ศพของเจ้าของสุสานแห่งนี้จะถูกนำมาฝังไว้ที่นี่อุโมงค์โจรเส้นนี้ก็มีอยู่แล้วอายุของอุโมงค์โจรเส้นนี้น่าจะยาวนานกว่าสุสานโบราณที่พวกเรากำลังตามหากันอยู่ที่สำคัญคือพื้นที่ละแวกนี้ไม่ได้มีแค่สุสานเดียวใครจะไปรู้ว่าอุโมงค์เส้นนี้มันเจาะขึ้นมาเพื่อขโมยสุสานแห่งไหนหมายความว่าผมรู้สึกได้ว่าคำพูดของอาสามมีความหมายที่ชวนขนลุกทุกสิ่งที่พวกเราเจออยู่ตอนนี้รวมทั้งตัวด้วงศพยักษ์กระดิ่งทองคำสำริดหกเหลี่ยมอายุของพวกมันเจ้านายของพวกมันอาจจะยาวนานกว่ายุคจ้านกัวอีกอย่างนั้นหรืออยู่ๆเหมือนหยัวผิงก็ยกมือขึ้นบอกให้พวกเราเงียบชี้ไปด้านหน้าพวกเรามองเห็นด้านในลึกๆที่แสงจากไฟฉายเหมืองส่องไปไม่ถึงมีก้อนแสงสีสลัวสีเขียวเรื่อๆอาสามถอนหายใจเฮือกหนึ่งถึงจุดรวมศพแล้วบทที่6จุดรวมศพพวกเราหยุดเรือนี่น่าจะเป็นช่วงที่อันตรายที่สุดในถ้ำถ้าไม่เตรียมตัวให้พร้อมเสียก่อนก็ยังไม่ควรบุ่มบามฝ่าเข้าไปอาสามดูนาฬิกาข้อมือถ้ำศพนี่คือถ้ำที่เข้าได้ออกไม่ได้พวกเราตักทรายกันมานานปีนี่ก็เพิ่งจะเป็นครั้งแรกที่บุกเข้ามาสถานที่อย่างนี้ฉันรู้สึกว่าไอ้ถ้ำนี่มันไม่ชอบมาพากลจริงๆพานจือแอบสอดขึ้นเบาๆว่าแม่ยังต้องให้บอกอีกเหรออาสามถลึงตาใส่เขาทีหนึ่งและพูดต่อไปแต่ว่านี่เป็นเพียงคำพูดของตาแก่นั่นฝ่ายเดียวจริงหรือเปล่าที่ถ้ำนี่มีแต่ต้องให้คนพายเรือนั่นนำเข้าไปเท่านั้นคนอื่นผ่านไม่ได้เราคงหาคำตอบไม่ได้แล้วถ้าหากถ้ำนี่เขาเพิ่มน้ำเสียงเป็นถ้ำศพจริงๆข้างหน้าจะต้องมีอันตรายแน่นอนแต่มันจะเป็นอะไรพวกเราไม่มีทางรู้เลยอาจเกิดผีบังตาทำให้เรือเราลอยหลงไปถึงไหนก็ไม่รู้หรืออาจมีผีพรายหลายร้อยตัวขึ้นมาคว่ำเรือเราก็เป็นได้ตาขุยถอนหายใจเฮือกไม่ถึงขนาดนั้นมั้งสรุปว่าเหตุการณ์อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นพวกเราออกมาตักสายคว่ำกรวยเที่ยวนี้ยังไม่ทันได้เห็นตัวสุสานก็ต้องเจอกับเรื่องอันตรายขนาดนี้โชคไม่ดีเอาซิเลยแต่ไม่ว่าจะเป็นยังไงตักสายไม่กลัวผีกลัวผีไม่ตักทรายในเมื่อยึดอาชีพนี้ไม่เจอเรื่องประหลาดเสียบ้างก็ไม่สนุกอาสามพูดพลางสั่งให้พานจือหยิบปืนลูกซองแฝดออกมาจากเป้สมัยนี้พวกเรามีเทคโนโลยีชั้นสูงอยู่ในมือได้เปรียบกว่าเหล่าผู้อาวุโสในอดีตมากมายถ้าเกิดมีผีพรายจริงๆคนที่จะซวยก็คือพวกมัน
ต้าขุยนั้นกลัวจนตัวสั่นงึกๆผมพูดกับอาสามว่าคำพูดปลุกใจก่อนออกศึกของอาเนี่ยทำไมฟังดูเหมือนกับรายการเล่าเรื่องผีเลยล่ะให้ผลตรงข้ามซะงั้นอาสามดึงกระโจมขึ้นลำปืนไอ้เบือกนี่ขายที่หน้าฉันจริงๆไม่นึกว่าจะไร้ค่าได้ขนาดนี้ก่อนมาแม่งคุยโวเสียอย่างกับเป็นคิงคองจอมพลังจากนั้นส่งปืนให้เหมือนหยัวผิงบอกเขาว่ายิงได้2ครั้งแล้วก็ต้องเปลี่ยนกระสุนกระสุนพวกนี้เป็นลูกปลายถ้าอยู่ไกลปลายอาจอนุภาพไม่รุนแรงเล็งให้แม่นแล้วค่อยยิงผมคุ้นเคยกับปืนลูกซองแฝดเป็นอย่างดีตอนเด็กๆแข่งยิงเป้าบินยังได้รางวัลจึงหยิบขึ้นมาอาสามกับต้าขุยมือหนึ่งถือมีดทหารอีกมือหนึ่งใช้พรวดสนามดันเรือพานจือผมกับเหมินหยัวผิงถือปืนคุมเชิงค่อยๆพายเรือเข้าไปยังจุดรวมศพที่เรืองแสงสีเขียวภายใต้แสงไฟสลัวๆของไฟฉายเมืองผมพบว่าถ้ำนี้ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแสงสีเขียวนั่นก็เข้าใกล้ขึ้นทุกขณะผมได้ยินเหมือนหยัวผิงพ่นคำภาษาอังกฤษออกมาตามด้วยเสียงด่าแม่ของพานจือจากนั้นผมก็เห็นภาพที่ชั่วชีวิตไม่มีวันลืมเมื่อมาถึงตรงจุดที่มีแสงสีเขียวถ้ำนี้พลันโล่งกว้างขึ้นมาทันใดกลายเป็นโพรงหินถ้ำหินตามธรรมชาติที่กว้างใหญ่สายน้ำที่เรือล่องก็กลายเป็นแม่น้ำสายหนึ่งกลางโพรงถ้ำบริเวณสองชายฝั่งของแม่น้ำเต็มไปด้วยศพเปื่อยเกยกันเรืองแสงสีเขียวเรื่อๆแยกไม่ออกว่าเป็นศพคนหรือซากสัตว์สามารถมองเห็นว่าโครงกระดูกชั้นในสุดตั้งเรียงเป็นแถวๆอย่างเป็นระเบียบราวกับมีคนจัดเรียงแต่พวกที่อยู่ชั้นนอกสเปะสปะไปหมดโดยเฉพาะที่ติดอยู่ตลิ่งมีการถูกท่ายังมีซากศพที่เน่าเปื่อยไม่หมดอีกจำนวนมากบนซากศพเหล่านี้มีเยื่อบางๆสีเทาๆชั้นหนึ่งห่อรัดเอาไว้จนแน่นเหมือนฟิล์มห่ออาหารดวงศพตัวเคืองทะลวงออกมาจากด้านในเป็นพักๆดวงศพพวกนี้มีขนาดเล็กกว่าตัวบนหัวเรือเรานี่เยอะแต่ก็ใหญ่กว่าขนาดปกติถึง 4-5 เท่าดวงศพตัวเล็กๆบางส่วนหมายจะขึ้นมาขอส่วนแบ่งปันบ้างแต่พอไต่ขึ้นมาถึงตัวศพก็จะถูกดวงศพตัวใหญ่จับกินทันทีซากศพพวกนี้ส่วนมากจะไหลมาจากต้นน้ำแล้วมาเกยตื้นที่นี่ทุกคนระวังตัวสำรวจดูรอบๆมีสิ่งประหลาดอะไรไหมพวกคุณดูตาขุยตาดีชี้ไปที่ผนังถ้ำพวกเรามองตามก็เจอโลงแก้วสีเขียวเรื่อๆโลงหนึ่งฝังจมเข้าไปกลางผนังถ้ำที่แทบจะชันดิ่งข้างในคล้ายกับมองเห็นศพของสตรีชุดขาวแต่เพราะอยู่ไกลเกินไปจริงๆจึงทำให้มองเห็นไม่ถนัดที่ฝั่งนวลก็มีพานจือชี้ไปอีกฟากพวกเราหันไปดูเป็นจริงดังว่าบริเวณเดียวกันของฝั่งผนังถ้ำฝั่งตรงข้ามก็มีโลงแก้วโลงหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าโลงนี้กลับเป็นโลงเปล่าอาสามใจหายวาบสูดลมหายใจเฮือกหนึ่งศพในโรงนั่นหายไปไหนหรือจะเป็นจงจือตาขุยถามพี่สามสถานที่อย่างนี้ไม่น่าจะมีขนมบะจ่างเลยนี่ในวงเล็บจงจือขนมบะจ่างในหมู่นักขุดสุสานหมายถึงผีดิบที่มาของคำมาจากลักษณะการห่อศพที่คล้ายกับการห่อบะจ่างพวกเองจับตาดูให้ดีถ้าเจออะไรที่ขยับได้ซัดโป้งไปก่อนไม่ต้องถามอะไรทั้งนั้นอาสามพูดพลางสำรวจมองรอบๆอย่างระวังตัวขณะนี้เองสายน้ำเปลี่ยนทิศพวกเราวนอ้อมกองกระดูกกองหนึ่งตาขุยร้องวักขึ้นมาช็อกร่วงลงไปบนพื้นเรือพวกเราเพ่งมองก็เห็นสตรีนางหนึ่งในเสื้อขนนกสีขาวหันหลังให้เราเส้นผมสีดำยาวถึงเอวดูจากเครื่องประดับบนชุดคาดคะเนว่ามาจากยุคราชวงศ์โจวตะวันตกผมกลืนน้ำลายเอื้อกพูดว่าศพในโรงนั่นอยู่นี่ไงหยุดหยุดอสามปาดเหงื่อบนหัวตาขุยส่งกีบลาดำในเป้มานี่นี่คงจะเป็นบะจ่างพันปีแล้วเอากีบของปี1923นะ
ีบของใหม่กลัวจะปราบนางไม่อยู่สั่งไปสองรอบต้าขุยก็ไม่ขยับพวกเราหันกลับไปมาดูเขาน้ำลายฟูมปากชักกระเดวอยู่ตรงนั้นแล้วนี่ถ้าไม่ใช่เพราะสถานการณ์ไม่อำนวยจริงๆผมคงขำกากออกมาแล้วพานจือเอ็งไปหยิบสิแม่งเอ้ยคราวหน้าถ้าข้ายังจะพามันออกมาอีกก็สมควรโดนบ้าจ่างกินหัวแล้วอาสามรับกีบลาดำมาถมน้ำลายใส่มือสองทีแล้วพูดว่าดูฝีมือเท่าแก่อูซันเหียคนนี้ให้ดีไอหลานชายดูไว้นะบ้าจ่างพันปีไม่ได้มีให้เห็นกันง่ายๆถ้าเกิดฉันพลาดขึ้นมาเอ็งซัดโป้งลงกลางกระหม่อมของฉันเลยให้อาสามไปไวๆหน่อยตกลงนะผมดึงตัวเขาไว้นี่อามั่นใจหรือเปล่าเนี่ยที่จริงผมไม่ได้กลัวมากขนาดนั้นเพราะก็ไม่ได้เคยเจอเรื่องอย่างนี้มาก่อนเพียงแต่รู้สึกว่าหญิงสาวที่แต่งกายสีเรียบรูปร่างบอบบางนี้เงาหลังของนางเพียงดูเศร้าๆหน่อยก็เท่านั้นแต่บรรดาหนังผีที่เคยดูผู้หญิงผมยาวในชุดขาวแบบนั้นถ้าหันมาเมื่อไหร่ก็ไม่น่าดูชมสักทีเป็นเหตุให้เกิดกลัวไปเองหัวใจยังเต้นโครมครามด้วยขณะนี้เหมือนยัวผิงก็จับไหล่อาสามทีหนึ่งพูดว่ากีบลาดำมีไว้ใช้จัดการผีดิบเจ้าตัวนี้ไม่ใช่ผีดิบฉันจัดการเองเขาล้วงวัตถุที่เป็นแท่งยาวออกมาจากกระเป๋าผมจำได้ว่านั่นคือสินค้าประดับระดับกระดูกหลังมังกรที่เขาซื้อไปจากอาสามเขาคลายผ้าที่ห่อไว้ด้านในคือดาบโบราณสีดำสนิทดูแล้วน่าจะทำขึ้นจากโลหะสีดำเขากรีดดาบโบราณเล่มนั้นลงบนหลังมือตัวเองหนึ่งแผลจากนั้นขึ้นไปยืนที่หัวเรือหยดเลือดตัวเองลงไปในน้ำเพิ่งจะหยดไปหยดแรกก็เกิดเสียงดังซ่าดวงศพทั้งหมดอย่างกับเจอผีทุกตัวไตออกมาจากร่างศพแล้วกรูหนีห่างจากเรือของเราอย่างบ้าคลั่งเพียงชั่วพริบตาเดียวดวงศพทั้งหมดรอบตัวเรือในน้ำในศพหนีหายจนเกลี้ยงไม่เหลือเงาอึดใจหนึ่งมือของเหมือนยัวผิงก็ชุ่มไปด้วยเลือดเขาชี้นิ้วที่ชุ่มเลือดไปทางสตรีชุดขาวหญิงสาวนางนั้นถึงกับคุกเข่าลงพวกเราทุกคนต่างมองตาค้างเหมือนยัวผิงพูดกับอาสามว่ารีบไปห้ามหันมามองเด็ดขาดแม้นผมจะอยากเห็นว่าสาวเจ้าหน้าตาเป็นอย่างไรแต่พอนึกภาพเมื่อหันมาแล้วเจอกับใบหน้าของศพแห้งๆก็ตัดสินใจไม่เสี่ยงดีกว่าอาสามกับพานจือจำแจวสุดชีวิตในที่สุดก็เห็นปากถ้ำค่อยๆย่อขนาดเล็กลงอยู่ด้านหน้าจนมีขนาดพอๆกับทางที่พวกเราเข้ามามองจากจุดนี้โพรงถ้ำแห่งนี้อยู่บริเวณใจกลางของภูเขาเมื่อขุดเจาะสองฟากทะลุกันจึงเกิดน้ำและทางน้ำเส้นนี้ขึ้นก่อให้เกิดเป็นโครงสร้างหลอดรูขนาดเล็กที่ทางเข้าออกทั้งสองฝั่งเล็กและแคบจนต้องใช้ให้น้ำของทั้งสองฟากสูงขึ้นจนมิดปากรูด้านในนี้ก็ยังแห้งดีเรือของเราค่อยๆตรงเข้าอุโมงค์โจรทำให้ต้องก้มหัวอีกครั้งก่อนจะเคลื่อนตัวเข้ารูถ้ำผมก็ตั้งใจไว้แล้วว่าห้ามหันกลับไปมองจึงดูจากเงาสะท้อนบนผิวน้ำเอาเพื่อดูว่านางตามหลังมาหรือเปล่าแต่ที่ไหนได้อยู่เฉยๆก็ดีไปแล้วพอยิ่งเบิ่งตาดูเท่านั้นแทบช็อกหมดสติในเงาที่ซ้อนสะท้อนอยู่บนผิวน้ำผมเห็นมีตัวอะไรไม่รู้หมอบตัวอยู่บนแผ่นหลังขณะกำลังจะร้องลั่นออกมาหัวใจควบคุมศีรษะไม่ให้เหลียวหันกลับไปมองไม่ได้แล้วทันใดนั้นเองรู้สึกเหมือนกับโดนทุบหนักๆที่ท้ายทอยเบื้องหน้าดับวูบแล้วก็ไม่รับรู้อะไรอีกเลยบทที่7หัวมนุษย์ร้อยกว่าหัวไม่รู้ผ่านไปนานเท่าไหร่ผมฝันซ้ำๆไปมาอย่างเลอะเทอะในความเลือนลางผมคล้ายกับเห็นสตรีชุดขาวนางหนึ่งยืนหันหลังให้ผมอยากจะเห็นใบหน้าของเธอจึงวิ่งไปด้านหน้าแต่ก็ยังเห็นแต่ด้านข้างหลังอีกจึงวิ่งกลับไปกลับมาทว่าไม่ว่าจะวิ่งอย่างไรก็มองเห็นแต่ข้างหลังขณะกำลังสงสัยว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ก็พลันพบว่าที่แท้ผู้หญิงคนนี้เธอมีแต่ข้างหลังทั้งสองด้าน
ผมร้องลั่นจนตื่นพอลืมตาขึ้นก็เห็นดวงอาทิตย์อัสดงสีแดงฉานกับท้องฟ้าตื่นแล้วหรือพานจือหัวเราะตรงหน้าผมผมหลีตาเพื่อปรับสายตาเข้ากับแสงสว่างพานจือชี้ไปที่ท้องฟ้าเห็นหรือยังแม่เอ้ยในที่สุดพวกเราก็ออกมาแล้วผมลูบท้ายทอยไอ้บ้านี่คุณเป็นคนทุบผมหรือไม่ทุบจะได้เหรอก็บอกแล้วว่าห้ามหันไปมองคุณเกือบฆ่าพวกเราทั้งหมดแล้วไหมล่ะความจำของผมฟื้นกลับมาทันทีตกใจจนรีบคลำดูที่หลังหันไปดูว่าไอ้สิ่งนั้นยังอยู่ไหมพานจือหัวเราะลั่นสบายใจหน้ามันไปแล้วมันคืออะไรอ่ะผมยังใจสั่นไม่หายน้องเสี่ยวเก้อนั่นบอกว่าสิ่งนั้นมีชื่อเรียกว่ากุยความจริงก็คือวิญญาณของผีดิบสาวชุดขาวนั่นแหละนางเพียงแค่ขออาศัยไอมนุษย์ของแกเพื่อออกไปจากถ้ำศพนั้นเท่านั้นเองแต่เรื่องทั้งหมดน้องเสี่ยวเก้อนั่นไม่ได้เล่าอะไรเพิ่งจะพูดได้ไม่กี่คำก็สลบไปแล้วอาสามพายเรือไปพลางพูดว่าแต่ดูท่าทางน้องเสี่ยวเก้อนั่นไม่ธรรมดาเลยแม้แต่บะจ่างพันปียังคุกเข่าให้ไม่รู้มีตะบะแรงกล้าระดับไหนผมลุกขึ้นนั่งเห็นเหมือนหยัวพิงกับต้าขุยนั่งพิงเรียงกันหลับสนิททั้งคู่ผมเผลอยิ้มขามาทำไมไม่รู้สึกอะไรตอนนี้พอเห็นท้องฟ้ารู้สึกโล่งสบายเหลือเกินผมถามว่าเขาเป็นใครกันแน่ครับอาสามสายหน้าฉันไม่รู้จริงๆฉันบอกให้เพื่อนที่ฉางซาแนะนำผู้ช่วยที่มีประสบการณ์ให้สักคนทางนั้นก็แนะนำเขามาให้ฉันรู้แค่เขาแซ่จางตลอดทางฉันก็ลองถามอย่างเชิงไปหลายทีแต่พ่อหนุ่มนี่ถ้าไม่นอนหลับก็นั่งเมอฉันไม่รู้ว่าเขามีประวัติยังไงแต่คนที่แนะนำเขามามีชื่อเสียงมากในวงการนี้คนที่เขาแนะนำมาให้น่าจะวางใจได้ผมฟังจบยิ่งรู้สึกว่าคนคนนี้ลึกลับมากแต่ในเมื่ออาสามยังพูดอย่างนี้ผมก็ไม่รู้จะถามอะไรอีกมองไปข้างหน้าแวบหนึ่งถามพานจือว่าเห็นหมู่บ้านหรือยังเหมือนจะอยู่ข้างหน้านู่นแล้วอาสามชี้ไปยังแสงไฟประปรายข้างหน้าดูท่าหมู่บ้านนั่นไม่ได้กันดานอย่างที่เราคิดเหมือนจะมีไฟฟ้าด้วยพอนึกถึงหมู่บ้านผมก็นึกถึงการอาบน้ำร้อนผัดอาหารป่าสาวชนบทผูกเปียแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาขณะนี้อาศัยแสงของอาทิตย์อัสดงผมมองเห็นเงาของคาราวานคนบนยอดเขาทางซ้ายและขวาพวกเขาขี่ล่อคล้ายกับกำลังเดินทางเข้าหมู่บ้านเหมือนกันเป็นเพราะภูเขาไม่ได้สูงนักพอผมมองออกว่าคนพวกนี้ไม่เหมือนคนในพื้นที่พวกเราขึ้นเรือที่ท่าเด็กน้อยคนหนึ่งในหมู่บ้านพอเห็นพวกเราเข้าอยู่ๆก็ร้องขึ้นว่าผีมาพวกเรางุนงงแต่ไอ้หนูนั่นวิ่งเร็วมากจึงช่วยไม่ได้ส่วนวัวนั้นนั่งอยู่ในเรือลำหลังอย่างว่าง่ายไม่ดื้อเลยสักนิดเป็นวัวนิสัยดีจริงๆพานจือเคยเลี้ยงวัวมาก่อนจึงทำหน้าที่ต้อนวัวตอนจะขึ้นฝั่งต้าขุยฟื้นแล้วเขายังนึกว่าตัวเองฝันไปเริ่มจากโดนอาสามอัดไป3ตุ๊บตามด้วยพานจือกระทืบซ้ำอีก2ทีส่วนเมินหยัวผิงเหมือนกับเสียเลือดมากไปไม่ยอมฟื้นสักทีผมพยุงเขาขึ้นเกวียนไอ้คนคนนี้นี่ก็นะตัวอ่อนปวกเปียกอย่างกับผู้หญิงเหมือนไม่มีกระดูกเท่าไหร่ผมวางเขาลงเรียบร้อยอาสามเรียกคนที่เดินผ่านมาถามหาโรงแรมคนคนนั้นมองดูพวกเราอย่างกับกำลังดูคนบ้าพวกคุณคิดว่าที่นี่คือที่ไหนหมู่บ้านของเรามีด้วยกันทั้งหมดแค่30กว่าครัวเรือนอยากได้โรงแรมหรือถ้าอยากได้ที่พักไปหาเอาที่เรือนรับรองของประจำหมู่บ้านโน่นพวกเราจึงต้องไปหาเรือนรับรองที่มีรูปทรงอย่างกับบ้านผีสิงแต่ไม่นึกว่าข้างในนั้นจะไม่เลวเลยทีเดียวอย่างน้อยก็มีไฟฟ้าและโทรศัพท์ซ้ำยังโบกปูนที่โปรดปรานสุดคือมีน้ำร้อนและที่นอนสะอาดสะอ้านสำหรับหมู่บ้านนี้ถือเป็นมาตรฐานระดับ5ดาวแล้วพวกเราแยกย้ายกันไปอาบน้ำโคตรสบายตัวก
ลิ่นเหม็นของศพ บนตัวก็หายเกลี้ยงจากนั้นก็มากินผัดผักกันที่ห้องโถงในสุดนายเหมินหยัวผิงก็ฟื้นแต่สภาพย่ำแย่มากพวกเราสั่งตับหมูมาให้เขากินบำรุงเลือดและไม่ถามคำถามอะไรถึงอย่างไรเขาก็เป็นผู้ช่วยชีวิตพวกเราเรื่องบางเรื่องก็ควรรอให้คนเขาหายดีก่อนค่อยว่ากันพวกเราสั่งเบียร์มาดื่มแต่เพราะพรุ่งนี้ยังมีงานต้องทำจึงดื่มมากไม่ได้กินกันพลางก็คุยเล่นสรรพยอกพยักหน้างานหญิงไปพลางนี่น้องสาวที่นี่ก็ไม่เลวเลยนี่พื้นก็เทปูนด้านนอกก็มีถนนคอนกรีตปูนพวกนี้พวกชาวบ้านใช้ล่อขนข้ามภูเขามากันเป็นหาบๆเลยหรือยังไงจะบ้าเหรอของแบบนั้นต้องขนไปถึงเมื่อไหร่หมู่บ้านเรามีทางหลวงตัดผ่านตั้งนานแล้วรถยนต์ก็ขับเข้ามาได้2ปีก่อนภูเขาถล่มถนนเส้นนั้นจึงโดนฝังด้านในภูเขายังมีกระถางติ่งยักษ์ใบหนึ่งหลุดตามออกมาคนจากตัวมณฑลมาดูกันเยอะแยะพอเห็นแล้วก็บอกว่านั่นเป็นสมบัติจากยุคจานกัวเป็นสมบัติแห่งชาติจากนั้นขนดิ่งไปนั้นไปแล้วก็ไม่สนใจเรื่องถนนอีกพวกคุณว่าน่าโมโหไหมตอนหลังหมู่บ้านเราก็ว่าจะซ่อมแซมกันเองแต่จะเอาอะไรไปซ่อมเงินก็ไม่มีซ่อมหยุดหยุดกันปีหนึ่งแล้วก็ยังซ่อมอยู่เลยในวงเล็บติ่งคือกระถางทองเหลืองขนาดใหญ่ในยุคโบราณแล้วทางน้ำล่ะที่นี่มีท่าเรือไม่ใช่หรือนั่นเป็นท่าเก่าที่ทิ้งไว้ตั้งแต่ก่อนยุคปลดแอกไม่มีเรือมาเทียบเป็นชาติๆแล้วตอนนี้ถ้ายังมีใครบอกให้เดินทางทางน้ำรับรองต้องเป็นพวกหวังฆ่าชิงทรัพย์แน่นอนพวกคุณเป็นคนต่างถิ่นต้องระวังให้ดีแม่น้ำนั่นเฮี้ยนมากหลายปีมานี่มีคนจมน้ำตายเยอะมากแต่งมศพไม่ได้สักศพผู้เฒ่าผู้แก่ประจำหมู่บ้านแอบคุยกันว่าเป็นเพราะเจ้าป่าเจ้าเขาเอาไปกินผมเลอาสามแวบหนึ่งนึกในใจว่าไกบ้าอะไรของอาไม่ต้องสงสัยเลยว่าเจอโจรชัดๆอาสามเองก็น่าเจือนรีบซดเบียร์หนึ่งอึกถามว่าจริงสิที่นี่คนต่างถิ่นมีเยอะไหมคุณอย่าเห็นว่าเรือนรับรองของที่นี่หลังเล็กนิดเดียวฉันจะบอกให้ใครก็ตามที่มาจากต่างถิ่นเป็นต้องมาพักที่พวกเรานี่ช่วงที่ผ่านมานับตั้งแต่เจอติ่งใบนั้นที่นี่ก็มีคนต่างถิ่นเข้ามาเยอะขึ้นทุกทียังมีคนเตรียมสร้างบ้านพักต่างอากาศอยู่บนภูเขานั่นด้วยอาสามลุกพรวดขึ้นมาร้องลั่นเฮ้ยไม่ถึงขนาดนั้นมั้งสร้างบ้านตากอากาศกลางป่าดงกันดานไกลปืนเที่ยงขนาดนี้ถ้าไม่ใช่ชาวจีนโพนทะเลก็ต้องเป็นโจรขุดสุสานแม่หนูคนนั้นสะดุ้งโหยงผ่านจือรีบจับตัวอาสามไว้พี่สามพี่อายุมากแล้วอย่าตกอกตกใจอะไรแบบนั้นแล้วหันมาบอกน้องคนนั้นว่าไม่มีอะไรหรอกพี่สามแกคงรู้สึกว่ามันเหลือเชื่อไปหน่อยน่ะผมได้ยินเสียงอาสามสะบดด่าเบาๆคำหนึ่งก่อนจะยิ้มเขินๆถามว่าที่นี่มีโบราณสถานดังๆอะไรบ้างไหมหรือมีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างบริกรหญิงคนนั้นยิ้มแฉ่งก่อนจะถามโพร่งขึ้นมาด้วยเสียงเบาๆพวกคุณดูไม่เหมือนคนมาเที่ยวเลยนะว่าไงกะจะมาคว่ำกรวยกันละสิเมื่อเห็นว่าพวกเราไม่พูดอะไรเธอก็มานั่งลงข้างๆพูดกันตามตรงคนต่างถิ่นที่มาที่นี่ใครบ้างไม่ใช่มาคว่ำกรวยถ้าพวกคุณตั้งใจมาเที่ยวกันจริงๆอุปกรณ์ที่ขนมาเต็มเกวียนไม่เป็นภาระแย่หรออาสามมองผมแวบหนึ่งรินเบียร์ให้แม่หนูนั่นหนึ่งแก้วถ้าอย่างนั้นคุณเองก็เป็นคนในวงในเหมือนกันนะสิโอ้ยวงในอะไรกันที่ไหนฉันก็แค่ได้ยินพวกคุณปู่เขาคุยกันหลายปีมานี้มีนักคว่ำกรวยเดินทางมาที่นี่ไม่น้อยขุดเอาของดีกลับไปก็ไม่น้อยแต่คุณปู่ของฉันบอกว่าของที่วิเศษจริงๆอยู่ลึกลงไปกว่านั้นที่นั่นเป็นสุสานของเทพเซียนสิ่งข้างในอย่าได้เรียกว่าเทพเพชรนินจินดาสิ่งของจำพวกนั้นเทียบกับสมบัติของเทพเซียนแล้วเป็นแค่ลมตดโอ้อาสามสนอกสนใจมากถ้าอย่างนั้นแสดงว่าปู่ของคุณเคยไปสินะแม่หนูคนนั้นเม้มปากยิ้มคุณก็ว่าไปปู่ของฉันก็ฟังมาจากปู่ของเขาอีกทีนั่นแหละ
ตำนานเรื่องนี้ไม่รู้ว่าเริ่มมาตั้งแต่ยุคไหนได้ยินว่าเทพเซียนองค์นั้นเง็กเซียนฮ่องเต้เป็นผู้ส่งลงมาแปลงร่างเป็นแม่ทัพใหญ่ช่วยทำสงครามให้กษัตริย์ในยุคนั้นจนสั่งสมบุญบารมีครบถ้วนสมบูรณ์ก็ถอดวิญญาณโบยบินกลับสวรรค์กายเนื้อกับของวิเศษที่เขาเคยใช้ทำสงครามถูกนำมาฝังไว้รวมกันสุสานแห่งนี้เลิศกว่าสุสานกษัตริย์เสียอีกไม่อย่างนั้นจะเรียกว่าสุสานเทพเซียนได้หรือถ้าเป็นอย่างตามที่เล่าแสดงว่าต้องมีคนตามหาสุสานนี้เยอะมากสิอาสามถามเสียงตื่นเคยมีใครหาเจอหรือยังเฮ้อคุณไม่รู้อะไรสถานที่ตรงนั้นน่ะตอนนี้เข้าไปไม่ได้แล้วเมื่อ2ปีก่อนตอนที่ภูเขาถล่มที่นั่นก็พังถล่มไปด้วยคุณเดาดูซิว่าข้างในภูเขานั้นมีอะไรถล่มออกมาจะเป็นอะไรอีกล่ะอย่างมากก็แค่ติ่งอีกใบตาขุยพูดใช่สถิไหนกันถ้าเป็นติ่งก็มีคนมาขนไปนานแล้วฉันจะเล่าให้ฟังแต่อย่าบอกใครเชียวนะแม่หนูซดเบียร์คำหนึ่งก่อนจะพูดว่าตรงนั้นน่ะขุดเจอหัวมนุษย์100กว่าหัวบทที่8หุบเขาอาสามขมวดคิ้วเฉพาะหัวเท่านั้นหรือไม่มีตัวหรือน้องสาวคนนั้นตอบว่าก็ใช่น่ะสิคุณว่ามันน่ากลัวไหมล่ะตั้งแต่สถานที่นั้นถล่มเส้นทางให้เดินก็ไม่มีแล้วแม้แต่ล่อยังเข้าไปไม่ได้ถ้าพวกคุณคิดจะไปที่นั่นมีทางเดียวคือปีนข้ามกันเองฉันว่าต่อให้ไปถึงที่แล้วก็ได้แต่ดูเฉยๆก่อนหน้านี้มีคณะคนหนึ่งเข้าไปตะแก่นั่นพอเห็นสภาพของภูเขาถล่มก็สายหน้าลูกเดียวอาสามองดูเมินโยผิงแวบหนึ่งเห็นเขาเฉยๆไม่แสดงปฏิกิริยาใดๆเลยจึงถามบริกรหญิงว่าก่อนภูเขาจะถล่มคงต้องมีเคยมีคนได้เข้าไปบ้างสิมีมันก็มีแต่ฉันเห็นพวกเขาเข้าไป 2-3 วันสุดท้ายก็กลับกันออกมาเฉยๆไม่มีอะไรออกมาด้วยเลยทำไมหรือพวกคุณก็อยากลองเข้าไปดูหรือแหมก็นะไหนๆก็มาถึงที่แล้วมันก็ต้องไปดูสักหน่อยสิไม่งั้นคงเสียเที่ยวเปล่าอาสามหัวเราะเหอะๆแล้วไม่พูดอะไรอีกบริกรหญิงเข้าไปเร่งอาหารในครัวผ่านจือจึงพูดว่าท่าทางสุสานใหญ่ที่พวกเราจะไปคงอยู่ในนั้นแน่แล้วแต่ฟังจากที่แม่หนูนั่นบอกเครื่องมือเต็มคันเกวียนของเราเนี่ยคงจะขนเข้าไปข้างในลำบากการมีเครื่องมือมันก็มีวิธีขุดแบบมีเครื่องมือการไม่มีเครื่องมือมันก็มีวิธีขุดแบบไม่มีเครื่องมือสุสานยุคจานกั้วปกติจะเป็นหลุมดินดิ่งขึ้นดิ่งลงดิ่งไม่สร้างเป็นห้องไม่รู้ที่นี่จะเป็นแบบเดียวกันหรือเปล่าพวกเรามีแต่ต้องไปดูสถานที่จริงเท่านั้นหลุมสุสานนี้ใหญ่แค่ไหนฝังลึกลงไปแค่ไหนคงไม่เหมือนกับที่พวกเราเคยขุดกันมาก่อนดูจากเรื่องหัวคนที่หลุดออกมาพร้อมภูเขาถล่มแสดงว่ามันคือหลุมหัวผีที่บรรพชนท่านว่าตรงนั้นต้องเป็นหลุมฝังร่วมของมนุษย์ที่ถูกจับบูชายันในยุคก่อนๆ3หยิบแผนที่ออกมาชี้ไปที่วงกลมบนนั้นพวกเองดูนี่มันก็คือตรงนี้ตำแหน่งนี้ยังอยู่ไกลจากสุสานหลักมากพวกคนที่เคยมาที่นี่ถ้ายึดตามตำราเจิมถ้ำล่ามังกรเมื่อมาถึงตรงนี้ก็ต้องหยุดเพราะจุดนี้ก็คือเสียนมังกรตามหลักทั่วไปสุสานจะต้องอยู่ข้างในข้างใต้นี้แต่พวกเองดูถ้าเดินลึกเข้าไปอีกหน่อยตำแหน่งนี้เป็นปากน้ำเต้าถ้าไม่เดินเข้าไปจะไม่มีทางรู้เลยว่ายังมีอีกโลกหนึ่งนี่ถึงจะเป็นตำแหน่งเสียนมังกรของแท้คนที่ออกแบบสุสานนี้จะต้องรู้หลักเจิมถ้ำล่ามังกรอย่างลึกซึ้งจึงวางตัวล่อตรงนี้ไว้ให้พวกนั้นไปเจาะมุดถ้าฉันเดาไม่ผิดข้างใต้เสียนมังกรเก๋นี่ต้องเป็นสุสานหลอกที่เต็มไปด้วยกับดักกลไกอาสามเห็นพวกเราตั้งฟังอย่างตั้งใจจึงเล่าต่อไปอย่างภาคภูมิใจถ้าไม่มีแผนที่ฉบับนี้ต่อให้เป็นบรรพชนของพวกเรามาเองก็คงจะหลงกลเข้าเหมือนกันพรุ่งนี้นะพวกเราขนเฉพาะสิ่งของจำเป็นติดตัวเน้นความคล่องตัว
ไปสำรวจพื้นที่กันก่อนถ้าไม่ไหวจริงๆค่อยกลับมาขนย้ายเครื่องมือพวกเราพยักหน้ารับคำกินเหล้ากันอีกครู่หนึ่งแล้วแยกย้ายกันกลับห้องจากนั้นคือถอดแบ่งสัมภาระยุคนี้แล้วย่อมไม่ใช้เสียมลั่วหยางแบบดั้งเดิมอาสามหยิบเอาเสียมสำรวจทางโบราณคดีออกมาเสียมชนิดนี้นำเอาท่อนเหล็กมาเสียบต่อกันเป็นท่อนๆอยากได้ความยาวแค่ไหนก็เสริมท่อเหล็กเข้าไปเท่านั้นพกพาสะดวกกว่าเสียมลั่วหยางด้ามไม้แบบดั้งเดิมสุสานยุคจ้านกั้วมักจะอยู่ลึกลงไปใต้ดินถึง10กว่าเมตรดังนั้นจะประหยัดของไม่ได้ท่อนเหล็กเหล่านี้นำมาแบ่งกันทุกคนรับไปแบกกันคนละ10ท่อนพร้อมด้วยหัวเสียม1หัวพานจือมีปืนสั้น1กระบอกปกติห่อไว้แน่นหนาด้วยซองหนังบัดนี้ก็หยิบออกมาด้วยปืนกระบอกนี้สั้นกว่าปืนลูกซองสั้นตามท้องตลาดสามารถเก็บไว้ในเสื้อโดยที่ผู้อื่นดูไม่ออกเขายัดปืนกระบอกนี้พร้อมกระสุนหลายกำลงเป้อาสามบอกว่าเมื่อลงไปข้างใต้ใช้ปืนลูกซองยาวแล้วเกะกะหมุนตัวไม่ได้ปืนเล็กสั้นของพานจือเหมาะมือมากกว่าผมเตรียมกล้องดิจิตอล1ตัวเกรียง1อันนึกๆดูแล้วก็มีอะไรต้องพกอีกก็ผมมันแค่นักขุดดินฝึกหัดเท่านั้นเองคืนนั้นไม่มีการพูดคุยกันความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางตลอดวันทำผมหลับสนิทอย่างหอมหวานตอนตื่นขึ้นมารู้สึกไขข้อมันคลายตัวไปหมดพวกเรากินอาหารเช้าอย่างเร่งรีบพกเสบียงติดตัวนิดหน่อยแล้วก็ออกเดินทางแม่หนูคนนั้นยังใจดีตามตัวเด็กน้อยคนหนึ่งในหมู่บ้านมาช่วยนำทางเดินทางภูเขาร่วมกัน2ชั่วโมงไอ้หนูน้อยที่ไม่นุ่งกางเกงคนนั้นชี้ไปข้างหน้าพูดว่าอยู่โน่นผมมองตามเห็นได้ชัดว่าร่องเขาข้างหน้าเกิดจากดินโคลนพังถล่มขณะนี้พวกเรายืนอยู่ตรงกลางระหว่างเทือกเขาเส้นหนึ่งกับเทือกเขาอีกเส้นหนึ่งช่องแคบนี้ยาวมากช่วงฤดูฝนน่าจะเป็นแม่น้ำแต่เมื่อโดนดินโคลนถล่มทับบวกกับฝนไม่ตกมา 2-3 เดือนจึงเหลือเพียงคูน้ำตื้นๆอยู่ตรงกลางภูเขาสองข้างสูงชันมากไม่สามารถเดินได้ส่วนเส้นทางน้ำข้างหน้าก็ถูกหินภูเขาถล่มลงมาอุดไว้ผมตบหัวหนูน้อยบอกว่ากลับบ้านไปได้แล้วฝากขอบคุณพี่สาวด้วยนะไอ้หนูนั้นยื่นมือมาแล้วพูดว่าขอใบ50ผมยืนงงไอ้หนูนั่นก็ไม่พูดอะไรอีกเอาแต่ยื่นมือและจ้องหน้าผมถามอะไรใบ50อาสามหัวเราะร่วนควักแบงค์100หยวนใบหนึ่งออกมายื่นให้เจ้าหนูนั่นฉกไปแล้วกระโดดเหยงๆกลับไปผมจึงร้องอ๋อแล้วหัวเราะตามสมัยนี้แม้แต่เด็กในภูเขายังหน้าเงินคนตายเพราะนกตาขุยอ้างสำนวนสุภาษิตพานจือเตะเขาหนึ่งป้าบมีการศึกษากับเขาหน่อยต้องบอกว่าคนตายเพราะเงินนกตายเพราะกินเองนะสิตายเพราะนกพวกเราไม่พูดพร่ำทำเพลงเริ่มลงมือปีนป่ายกันทันทีก้อนหินพวกนี้ไม่ร่วนเท่าไหร่ใช้เวลาไม่มากก็ข้ามมาได้แล้วไม่ได้น่ากลัวอย่างที่แม่หนูนั่นพูดและไม่ได้เจอพวกหัวมนุษย์ตามคำบอกเล่าด้านหลังของเนินหินถล่มเริ่มจากเป็นช่องแคบถัดไปท้ายๆก็เริ่มเป็นต้นไม้ไกลออกไปอีกก็เป็นป่าทึบทั้งพื้นไม่รู้เหมือนกันว่าระบบนิเวศเช่นนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรขณะนี้เรามองเห็นว่าในช่องแคบด้านล่างเนินหินถล่มมีชายแก่คนหนึ่งกำลังตักน้ำผมเพ่งดูอยู่ครู่หนึ่งบัดซบนั่นมันตาแก่คนที่พาพวกเราเข้าถ้ำไม่ใช่หรือตาแก่นั่นหันขวับมาเจอพวกเราตกใจจนเซตกลงไปในคูน้ำจากนั้นจึงลุกขึ้นมาแล้วออกวิ่งพานจือหัวเราะพลางตะโกนด่าเก่งจริงก็วิ่งไปพอชักปืนสั้นกระบอกนั้นออกมายิงไปบนพื้นทรายตรงหน้าฝ่าเท้าตาแก่ตาแก่นั่นตกใจกระโดดโยงวิ่งหนีไปด้านหลังพานจือยิงใส่3นัดทุกนัดยิงซ้ำลงไปบนรอยเท้าของเขาตาแก่นั่นก็รู้ตัวเห็น
ว่าอีกฝ่ายหยอกล้อตนอยู่รู้ว่าหนีไม่พ้นแน่แล้วจึงคุกเข่าโครมลงบนพื้นพวกเราวิ่งลงเนินตาแก่นั่นก็หมอบกราบนายท่านโปรดไว้ชีวิตด้วยข้าเองก็ไม่มีทางเลือกจริงๆถึงได้คิดร้ายต่อนายท่านไม่นึกว่าพวกท่านจะเป็นเซียนวิเศษคราวนี้มีตาแต่หามีแววไม่พูดพลางน้ำมูกน้ำตาไหลพรากๆอาสามถามเขาเป็นอะไรไปก็เห็นพูดเสียงเข้มแข็งดีนี่อะไรคือไม่มีทางเลือกขอพูดด้วยความสัตย์จริงข้าป่วยอยู่จริงๆอย่าเห็นว่าตอนนี้ดูเหมือนแข็งแรงดีที่จริงข้าต้องกินยาวันละหลายขนาดเลยท่านดูสินี่ข้าก็กำลังมาตักน้ำไปต้มยาอยู่นี่ไงเขาชี้ไปยังถังน้ำข้างๆขอถามอะไรหน่อยตะแก่บ้าตอนอยู่ในถ้ำอยู่ๆเองหายตัวไปได้ยังไงถ้าข้าเล่าให้ฟังพวกท่านก็จะไม่ฆ่าข้าแล้วใช่ไหมตะแก่นั่นมองดูพวกเราวางใจเถอะสมัยนี้บ้านเมืองมีกฎหมายอาสามกล่าวซื่อสัตย์ลดโทษขัดขืนจัดหนักขอรับขอรับข้าจะซื่อสัตย์ตะแก่นั่นกล่าวความจริงก็ไม่ได้พิเศษอะไรเลยพวกท่านนึกว่าถ้ำนั่นก็คือถ้ำทอดยาวไปตรงๆความจริงตามเพดานถ้ำมีหลุมโพรงอยู่ไม่น้อยหลุมโพรงพวกนั้นถูกเจาะเอาไว้อย่างมิดชิดถ้าไม่ตั้งใจมองหาไม่มีทางเจอข้าฉวยจังหวะที่พวกท่านเผลอยืนขึ้นแล้วมุดเข้าไปหลบในโพรงรอจนเรือผ่านไปแล้วค่อยกลับออกมาเจ้าไข่ลาพอได้ยินข้าผิวปากก็จะคาบอ่างไม้ใบหนึ่งมาให้ข้าก็จะออกมาได้พอเสร็จเรื่องแล้วหลู่เหลาเออนายหัวเรือก็จะแบ่งส่วนแบ่งให้ความจริงสมแบ่งของข้าก็ได้ไม่เยอะเลยเขาพลันนึกอะไรขึ้นได้จริงสิแล้วหลู่เหลาเออล่ะเดาว่าคงเสียท่าพวกท่านไปแล้วเหมือนกันสินะผ่านจือทำท่าปาดคอส่งไปรายงานตัวแล้วตะแก่นั่นเริ่มจากช็อกแล้วก็ตบต้นขาตายได้ก็ดีที่จริงข้าก็ไม่ได้อยากทำเรื่องพวกนั้นแต่ไอ้ลูเหล่าเออมันขู่ว่าถ้าข้าไม่ทำมันจะเล่นงานข้าด้วยทุกท่านข้าเองก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกันพวกท่านปล่อยข้าไปเถิดอย่ามาเล่นไม้นี้อาสามกล่าวเองพักอยู่ที่ไหนทำไมถึงมาตักน้ำที่นี่ข้าพักอยู่ข้างในนั้นตะแก่ชี้ไปตรงถ้ำที่เชิงเขาข้าเป็นแค่ตะแก่ตัวคนเดียวเลือกสวนไร่นาก็ไม่มีลูกชายก็อายุสั้นบ้านช่องก็ไม่มีจะอยู่ตอนนี้ก็แค่นอนรอความตายเท่านั้นเองน่าเวทนาเหลือเกินงั้นเองก็ต้องคุ้นเคยกับพื้นที่แถบนี้มากสิดีเลยจะให้พวกข้าปล่อยเองไปก็ย่อมได้แต่เองต้องพาพวกข้าไปที่ที่หนึ่งก่อนอาสามชี้ไปในป่าตะแก่หน้าถอดสีทันทีโถเอ๋ยพวกท่านคงจะมาคว่ำกรวยกันสินะกรวยนั่นคว่ำไม่ได้นะนายท่านข้างในนั้นมีปีศาจผมได้ยินเช่นนั้นรู้ทันทีว่าได้เรื่องแน่แล้วตะแก่นี่ต้องรู้อะไรบางอย่างอาสามก็ถามเขาว่าทำไมล่ะเองเคยเจอหรือไอ้ย่ะเมื่อหลายปีก่อนข้าก็เคยพาคนคณะหนึ่งไปที่นั่นพวกนั้นอ้างว่าจะไปศึกษาโบราณคดีแต่ข้าดูประหลาดเดียวก็รู้แล้วว่าจะไปคว่ำกรวยแต่คนกลุ่มนั้นไม่เหมือนพวกอื่นๆพวกโจรกระจอกที่ข้าเคยเห็นมาก่อนพอเห็นหลุมศพก็ขุดกันหน้าตั้งแล้วแต่คนกลุ่มนั้นพูดตามตรงเลยนะราศีของพวกนั้นดูปุ๊บก็รู้ว่าไม่ธรรมดาหลุมศพสุสานรายทางพวกเขาไม่แม้นแต่จะชายตามองพูดชัดเจนว่าจะเข้าไปข้างในร่องเขานี่เท่านั้นตอนนั้นในหมู่บ้านก็มีแต่ข้าคนเดียวที่เคยเข้าไปมาก่อนคนพวกนั้นมือเติบมากไม่พูดพร่ำทำเพลงควักตัวเงินให้ข้าก่อนเลย10แผ่นใหญ่ข้าน่ะพอเห็นเงินก็มือไม้อ่อนพาพวกเขาเข้าป่านี่เดินไปเรื่อยๆจนถึงที่ที่ข้าเคยไปแต่พวกเขายังต้องการไปต่อแต่คราวนี้ข้าไม่ยอมแล้วบอกว่าตัวเงิน10แผ่นนี่ซื้อชีวิตข้าไม่ได้พวกเขาบอกว่าจะให้อีก10แผ่นข้าบอกว่าให้อีก100แผ่นก็ไม่เอาหัวหน้าพวกนั้นก็ชักสีหน้า
เอาปืนจ่อหัวข้าข้าช่วยไม่ได้จึงต้องพาพวกเขาเดินเข้าไปด้านในเขาส่ายหัวแล้วเล่าต่อมาพวกเขาก็บอกว่าถึงที่แล้วดีอกดีใจกันยกใหญ่จากนั้นก็เริ่มจับกลุ่มหารือกันตรงนั้นพูดคุยกันทำนองว่าอยู่ข้างใต้นี่แหละพวกเราหาที่กางเต็นท์ตั้งแคมป์คืนนั้นข้าดื่มจัดไปหน่อยพอเข้านอนแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยแต่พอตื่นขึ้นมาพวกท่านรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นคนพวกนั้นหายตัวไปเกลี้ยงข้าวของยังอยู่ครบกองไฟยังไม่มอดเลยข้าก็กลัวสิออกร้องเรียกตามหาให้ทั่วแต่ร้องเรียกอยู่ครึ่งค่อนวันก็ไม่มีใครขานรับข้ารู้สึกว่าเกิดเรื่องขึ้นแล้วนึกในใจว่าไหนๆพวกนั้นก็ไม่อยู่แล้วข้าจะอยู่ต่อทำไมสู้เพ่นดีกว่าจึงเริ่มวิ่งหนีตาแก่นั่นคล้ายกับกำลังนึกถึงฉากที่น่าสะพรึงกลัวรีตาลงพูดว่าเพิ่งจะวิ่งได้ไม่กี่ก้าวข้าก็ได้ยินเสียงคนเรียกพอหันกลับไปดูก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งในคณะกำลังกวักมือเรียกข้าข้ากำลังจะตะโกนด่าสวนไปแล้วว่าหายตัวกันไปไหนหมดแต่ทันใดนั้นข้าก็เห็นข้างหลังของนางมีต้นไม้ยักษ์ต้นหนึ่งกำลังแยกเขี้ยวกลางเล็บมองขึ้นไปบนลำต้นพอแกมาแก้วบนต้นไม้มีแต่คนตายห้อยแขวนอยู่เต็มไปหมดลูกตานี่ทะลักออกมานอกเบ้าแล้วข้าตกใจจนเยี่ยวเล็ดวิ่งแนบ1วัน1คืนกว่าจะถึงหมู่บ้านท่านดูดินี่ต้องเป็นปีศาจต้นไม้แน่นอนถ้าข้าไม่ได้กินเนื้อคนตายมาตั้งแต่เด็กข้าต้องถูกไอ้ปีศาจนั่นฉกวิญญาณไปแล้วแน่ๆอาสามถอนหายใจเฮือกหนึ่งเองก็เป็นพวกกินเนื้อคนตายเหมือนกันจริงๆด้วยแล้วก็โบกมือผ่านจื่อรับทราบใช้เชือกมัดตัวตะแก่ได้เขามาเป็นผู้นำทางช่วยออมแรงพวกเราได้มากโขตะแก่นั่นขัดขืนสุดฤทธิ์แต่ก็ไม่มีทางเลือกจากคำบอกเล่าของเขาสถานที่ดังกล่าวต้องใช้เวลาเดินทาง1วันตาขุยเปิดทางอยู่ข้างหน้าพวกเราเร่งฝีเท้าเดินไปพลางศึกษาแผนที่ไปพลางหวังอาศัยทั้งแผนที่และความทรงจำของตาแก่ช่วยให้ไปถึงที่นั่นได้ก่อนค่ำพวกเราเดินทางไปราวครึ่งวันเห็นจะได้เริ่มแรกยังมีพูดคุยกันบ้างตอนหลังก็รู้สึกว่าสีเขียวๆเป็นพืชพวกนั้นทำให้ตาลายหาวอดวอดไม่หยุดอยากจะนอนหลับให้ได้ทันใดนั้นตาแก่ก็พลันหยุดเดินผ่านจื่อสะบดว่าจะมาลูกไม้อะไรอีกล่ะตะแก่มองไปยังพุ่มไม้ข้างๆแม้แต่เสียงยังสั่น นั่นคืออะไรพวกเราหันไปดูพบว่าสิ่งที่กระพริบอยู่ในพุ่มหญ้ามันคือโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งบทที่9สุสานโบราณโทรศัพท์มือถือเครื่องนั้นน่าจะถูกโยนทิ้งไว้ไม่นานผมเก็บมันขึ้นมามีเลือดเปื้อนอยู่รู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีดูเหมือนที่นี่ไม่ได้มีแค่พวกเรากลุ่มเดียวเหมือนกับยังมีคนบาดเจ็บด้วยมือถือนี่ไม่มีทางตกลงมาจากฟ้าได้หรอกผมเปิดดูบัญชีรายชื่อในเครื่องพบเบอร์โทรศัพท์จำนวนหนึ่งล้วนแต่เป็นเบอร์โทรจากต่างประเทศนอกจากนั้นก็ไม่พบข้อมูลอะไรอีกอาสามพูดว่ายังไงก็ตามพวกเราไม่มีทางออกไปตามหาพวกเขาจุดหมายของเราสำคัญกว่าผมมองดูรอบด้านก็ไม่พบเบาะแสอะไรจึงต้องเดินทางกันต่อแต่การพบวัตถุสมัยใหม่กลางป่ารกร้างเช่นนี้ก็ยังรู้สึกเหลือเชื่ออยู่ดีจึงถามตาแก่นั่นว่านอกจากพวกเราแล้วเร็วๆนี้ยังมีใครเดินทางเข้าป่ามาอีกไหมตาแก่นั่นหัวเราะโฮโฮตอบว่าเมื่อ2อาทิตย์ก่อนมีอยู่คณะหนึ่งมีกันราว10กว่าคนป่านนี้ยังไม่กลับออกมาสถานที่นี้อันตรายมากพวกท่านเปลี่ยนใจตอนนี้ยังทันนะก็แค่ปีศาจเองตาขุยพูดข้าจะบอกอะไรให้ท่านชายน้อยของเราคนนี้แม้แต่ผีดิบพันปียังต้องหมอบกราบมีเขาอยู่ด้วยสยามพูดผีปีศาจอะไรนั่นก็แค่จิ๊บจ้อยจริงไหมเขาถามเมินโยพิง
นายเมินหยัวผิงไม่มีปฏิกิริยาใดๆเหมือนกับเห็นเขาเป็นเพียงอากาศธาตุตาขุยหน้าแตกฮึดฮัดไม่ชอบใจแต่ก็ทำอะไรไม่ได้พวกเราก้มหน้าก้มตาเดินอย่างหน้ามือตามัวยังไม่สี่โมงเย็นดีในที่สุดก็ถึงที่หมายพวกเราเจอเต็นท์ทหารที่สภาพนับว่าสมบูรณ์ดี10กว่าหลังเต็นท์พวกนี้คุณภาพดีมากแม้จะมีใบไม้ร่วงทับถมอยู่ด้านบนจำนวนมากแต่ข้างในยังแห้งสะอาดภายในเต็นท์มีของใช้ประจำอยู่ไม่น้อยพวกเรารื้อๆดูคร่าวๆมีเครื่องมืออุปกรณ์กระจัดกระจายไม่มีศพคนตายตะแก่นั่นคงไม่ได้โกหกพวกเราถึงกับเจอเครื่องปั่นไฟ1เครื่องกับน้ำมันเบนซินหลายถังเครื่องปั่นไฟมีผ้าใบคลุมไว้แต่อะไหล่ส่วนใหญ่เสียหายหนักตาขุยลองสตาร์ทเครื่องดูพบว่าใช้งานไม่ได้แต่น้ำมันเบนซินยังโอเคผมลองรื้อดูพบว่าฉลากของสิ่งของทุกชิ้นถูกฉีกทิ้งหมดแม้แต่เครื่องหมายยี่ห้อของเต็นท์กับกระเป๋าเป้ก็ยังไม่มีรู้สึกแปลกใจท่าทางคนพวกนี้ไม่ต้องการให้ผู้อื่นรู้ว่าพวกเขามาจากไหนเราก่อไฟขึ้นในแคมป์กินอาหารเย็นกันลุกลวกตะแก่นั่นขณะกินอาหารยังสอดส่องรอบตัวอย่างระมัดระวังกลัวว่าจะมีปีศาจพุ่งออกมาจับเขาไปแขวนตรงเตงอาหารบีบอัดพวกนั้นรสชาติแย่มากจริงๆผมเองแค่ดื่มน้ำไปไม่กี่อึกเท่านั้นเมินหยัวผิงกินพลางดูแผนที่ไปพลางเขาชี้ไปตรงที่จุดวางวาดเป็นรูปใบหน้าสุนัขจิ้งจอกบนแผนที่พูดว่าตอนนี้พวกเราคงอยู่ตรงนี้พวกเราชะโงกหน้าไปดูเขาพูดต่อไปว่าตรงนี้เป็นสถานที่ประกอบพิธีข้างใต้น่าจะเป็นปลัมพิธีเครื่องเส้นบูชาอาจอยู่ข้างใต้นี่อาสามย่อตัวนั่งลงกับพื้นหยิบดินกำหนึ่งขึ้นมาดมสายหน้าเดินออกไป 2-3 ก้าวแล้วหยิบอีกกำพูดว่าฝังลึกเกินไปคงต้องลองเจาะนิดหน่อยพวกเราเอาท่อเหล็กมาต่อกันสวมหัวเสียมเข้าไปอาสามใช้เท้าทำเครื่องหมายบนพื้นหมายความว่าเป็นจุดลงเสียมตาขุยเป็นคนยึดหัวเสียมจากนั้นเริ่มใช้ค้อนด้ามสั้นตอกลงอาสามใช้มือข้างหนึ่งจับด้ามเหล็กคลำหาความรู้สึกจากข้างใต้จนกระทั่งตอกไป13ท่อนอาสามจึงโพร่งขึ้นว่าเจอแล้วพวกเราทยอยถอนเสียมขึ้นมาทีละท่อนสุดท้ายก็จะติดดินขึ้นมาก้อนหนึ่งตาขุยถอดหัวเสียมออกเอามาให้เราดูตรงกองไฟผมกับอาสามเห็นปุ๊บหน้าซีดพร้อมกันทันทีแม้แต่เมินหยัวผิงยังร้องอ้าออกมาที่แท้คือดินก้อนนั้นเหมือนกับถูกแช่อยู่ในเลือดมีของเหลวคล้ายเลือดซึมหยดออกมาอาสามนำมาดมใกล้ๆขมวดคิ้วผมกับอาสามต่างคนเคยอ่านบันทึกเรื่องศพโลหิตแต่เรื่องราวจริงๆเป็นอย่างไรกันแน่นั้นเราก็ไม่สามารถอนุมานอย่างแม่นยำได้จากบันทึกของคุณปู่ทว่าเมื่อมีเลือดในดินแสดงว่าสุสานแห่งนี้ต้องไม่ธรรมดาผมมองอาสามอยากรู้ว่าเขาจะตัดสินใจอย่างไรเขาคิดครู่หนึ่งจุดบุหรี่หนึ่งมวนพูดว่ายังไงก็ตามขุดออกมาดูก่อนค่อยว่ากันอีกฝั่งหนึ่งผ่านจือกับตาขุยไม่ได้หยุดมือตาขุยลงเสียมอีก 2-3 รอบแล้วเอาหัวเสียมมาให้อาสามอาสามนำหัวเสียมมาดมทุกหัวเริ่มใช้เกรียงขีดเส้นเชื่อมรูจากเสียมพวกนั้นเข้าด้วยกันผมมองดูครับพวกเขาง่วนกับการรับบุพิกัดใช้เวลาครู่หนึ่งบนพื้นก็ตีเส้นร่างของโครงสร้างสุสานโบราณแบบคร่าวๆขึ้นมาแล้วสำรวจหลุมกลุ่มพิกัดเป็นทักษะพื้นฐานของนักขุดดินโดยทั่วไปแล้วด้านบนหน้าตาเป็นอย่างไรสุสานที่อยู่ข้างใต้ก็จะเป็นอย่างนั้นน้อยนักที่นักขุดดินจะตีเส้นพลาดแต่ผมมองดูเส้นโครงสร้างนี้แล้วก็รู้สึกแปลกๆสุสานยุคจ้านกัวส่วนใหญ่ไม่มีตำหนักใต้ดินแต่เห็นได้ชัดว่าข้างใต้นี้มีซ้ำยังเป็นหลังคาอิฐมันผิดแปลกเกินไปจริง
อาสามใช้นิ้วมือวัดระยะสุดท้ายยืนยันพิกัดที่ตั้งลงเบื้องต้นพูดว่าข้างใต้มีหลังคาอิฐหัวเสียมเราเจาะไม่ลงแล้วต้องกะตำแหน่งคร่าวๆด้วยประสบการณ์ตำหนักใต้ดินนี้พิลึกเกินฉันไม่รู้ความหนาบางของอิฐชั้นในทำได้แค่ยึดตามประสบการณ์จากของสุสานราชวงศ์ซ่งขุดเข้าไปจากกำแพงด้านหลังก่อนถ้าไปไม่รอดยังต้องเริ่มใหม่ดังนั้นต้องเร่งมือกันหน่อยแล้วพวกอาสามขุดอุโมงค์โจรกันมาแล้วนับ10กว่าปีทำความเร็วได้ดีมากพลัวลมกรด3เล่มตักขึ้นตักลงเพียงครู่เดียวก็ขุดลึกลงไปแล้ว 7-8 เมตรเนื่องจากอยู่กลางป่าดงไม่จำเป็นต้องตกแต่งหน้าดินพวกเราจึงโยนดินไปด้านนอกตรงๆไม่นานนักต้าขุยก็ส่งเสียงออกมาจากด้านล่างว่าเรียบร้อยตาขุยขุดรูอุโมงค์โจรด้านล่างจนใหญ่มากแล้วพร้อมกับเกลี่ยพื้นที่กำแพงอิฐเอาไว้ให้แผงใหญ่พวกเราเปิดไฟฉายเหมืองลงไปด้านล่างเมินหยัวผิงเห็นตาขุยกำลังใช้มือเคาะกำแพงอิฐรีบห้ามเขาไว้พูดว่าอย่าแตะอะไรทั้งนั้นสายตาของเมินหยัวผิงคมกริบจนตาขุยตกใจเขาเหยียดนิ้วมือ2นิ้วแตะไปบนกำแพงลูบไปตามร่องอิฐคลำอยู่นานมากจึงหยุดพูดว่าด้านในมีผนังป้องกันโจรแทรกอยู่เวลารื้ออิฐทุกก้อนต้องดึงออกด้านนอกเท่านั้นห้ามดันเข้าด้านในและห้ามทุบเด็ดขาดผ่านจื่อลูบกำแพงพลางพูดว่าร่องสักร่องก็ไม่มีเราจะคีบก้อนอิฐออกมาได้ยังไงเมินหยัวผิงไม่สนใจใครเขาคลำเจออิฐก้อนหนึ่งทันใดนั้นก็เกรงพลังถึงกับดึงอิฐก้อนนั้นออกมาจากผนังตรงๆก้อนอิฐนั้นแข็งแกร่งติดแน่นขนาดไหนใช้เพียงนิ้ว2นิ้วหมายจะคีบอิฐออกจากผนังไม่รู้ต้องใช้แรงมากถึงขนาดไหนนิ้ว2นิ้วนี้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆเขาวางอิฐลงพื้นอย่างเบามือชี้ไปที่ด้านหลังอิฐก้อนนั้นพวกเราเห็นผนังขี้ผึ้งสีแดงเข้มฉาบอยู่ด้านหลังเขาพูดว่าผนังทั้งแผงนี้คือกรดฟานส่วนที่ใช้สำหรับปรุงยาของนักเล่นแร่แปรธาตุถ้ามันแตกกรดอินทรีย์เข้มข้นจะรดใส่ตัวเราไฟจะลุกท่วมทันทีจนกว่าผิวหนังจะไหม้หมดผมกลืนน้ำลายเอือกนึกถึงตัวประหลาดไม่มีผิวหนังตัวนั้นที่ปู่เจอขึ้นมาทันทีเกิดความรู้สึกสะเทือนในใจมากหรือว่านั่นจะไม่ใช่ศพโลหิตแต่เป็นท่านปู่ทวดที่โดนกรดฝานส่วนราดตัวถ้าอย่างนั้นแล้วกระสุนของปู่มีเท่ากับยิงใส่ปู่ทวดหรอกหรือเมินหยัวผิงบอกให้ตาขุยขุดบ่อดินลึก5เมตรจากนั้นหยิบหัวเข็มฉีดยากับท่อพลาสติกเส้นหนึ่งออกมาจากเป้ตัวเองเขาต่อท่อเข้ากับหัวเข็มปล่อยปลายด้านหนึ่งไว้ในหลุมผ่านจื่อจุดไฟใส่กระดาษลนหัวเข็มจนแดงเมินหยัวผิงแทงเข็มเข้ากับผนังขี้ผึ้งอย่างระมัดระวังฝานส่วนสีแดงก็ไหลผ่านท่อลงไปในบ่อดินลึกทันทีไม่นานผนังขี้ผึ้งสีแดงเข้มก็กลายเป็นสีขาวดูท่าสิ่งที่อยู่บนนั้นจะไหลออกไปหมดแล้วเมินหยัวผิงพยักหน้าพูดว่าใช้ได้แล้วพวกเราลงมือรื้อก้อนอิฐทันทีบนกำแพงเกิดรูขนาดคนมุดเข้าได้ขึ้นหนึ่งรูอย่างรวดเร็วอาสามโยนตะบันไฟเข้าไปในรูอาศัยแสงของเปลวเพลิงจำสำรวจสภาพด้านในคร่าวๆพวกเราเจาะเข้ามาทางกำแพงฝั่งทิศเหนือมองเห็นบนพื้นเป็นกระดานหินเต็มแผ่นบนนั้นแกะสลักตัวอักษรโบราณจนเต็มแผ่นกระดานหินพวกนี้วางเรียงกันด้วยรูปแบบแผนภูมิ8ทิศยิ่งอยู่วงนอกขนาดยิ่งใหญ่ยิ่งอยู่วงในขนาดยิ่งเล็กรอบๆสุสานคือโคมไฟอมตะ8จุดแน่นอนว่าเปลวไฟมอดดับไปแล้วตรงกลางสุสานมีกระถางติ่งสี่เหลี่ยมสี่ขาตั้งไว้หนึ่งใบเพดานสุสานเหนือติ่งแกะสลักเป็นรูปสุริยันจันทราและดาราฝั่งทิศใต้ของห้องสุสาน
จุดที่หันหน้าเข้าหาเรามีโลงหินตั้งอยู่หนึ่งใบด้านหลังโลงหินเป็นทางเดินคล้ายกับลาดลงด้านล่างไม่รู้ทะลุไปสู่ที่ไหนอาสามชะโงกหน้าเข้าไปดมกลิ่นดูแล้วกวักมือเรียกพวกเราทยอยมุดเข้าไปทีละคนอาสามองดูตัวหนังสือบนพื้นพูดกับเมินหยัวผิงว่าเสี่ยวเกอร์จากตัวหนังสือพวกนี้คุณพอจะดูออกไหมว่าคนที่ฝังไว้ในสุสานแห่งนี้เป็นใครเมินหยัวผิงสายหน้าไม่ได้พูดอะไรเช่นกันพวกเราจุดตะบันไฟหลายอันโยนลงไปในโคมไฟอมตะห้องสุสานทั้งห้องก็สว่างโร่ขึ้นมาผมนึกถึงตัวประหลาดตัวสุดท้ายที่เขียนไว้ในบันทึกของคุณปู่รวมทั้งเสียงครืดๆที่คุณปู่ย้ำนักย้ำหนาก็ขนลุกสู้อยู่ในใจจังหวะนี้เองผ่านเจอถึงกับปีนขึ้นไปบนกระถางติ่งนั้นด้วยความอยากรู้ว่าข้างในมีอะไรแล้วทันใดนั้นเขาก็ร้องออกมาว่าพี่สามในนี้มีของดีพวกเราต่างปีนขึ้นไปด้วยมองเห็นด้านในกระถางติ่งมีศพแห้งไร้หัวอยู่ศพหนึ่งเสื้อผ้าบนตัวเน่าเปื่อยไปหมดแล้วแต่บนตัวศพยังมีเครื่องประดับที่ทำจากหยกจำนวนหนึ่งติดอยู่พานจือก็ไม่เกรงใจปลดลงมาสวมไว้กับมือตัวเองทันทีนี่น่าจะเป็นร่างของคนที่เหลือทิ้งจากการบูชายัญพวกเขาตัดหัวเอาไปเส้นฟ้าส่วนตัวก็เอามาไว้ที่นี่เพื่อเส้นคนคนพวกนี้น่าจะเป็นเฉลยศึกเพราะถ้าเป็นทาสบนมือไม่น่าจะสวมเครื่องประดับพานจือกระโดดลงไปด้านในกระถางติ่งหมายจะค้นดูว่าด้านในยังมีสิ่งของอะไรอีกไหมเมินหยัวผิงคิดจะห้ามแต่ก็ไม่ทันแล้วเขาหันกลับไปมองลงหินใบนั้นโชคดีที่ไม่มีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นอาสามด่าว่าไอ้นี่ติ่งนี้เขามีไว้ใส่เครื่องเส้นเอ็งอยากกลายเป็นเครื่องเส้นหรือไงพานจือหัวเราะร่วนพี่สามผมไม่ใช่ต้าขุยพี่อย่ามาหลอกผมดีกว่าเขาคุยเอาใจกันหยกใบใหญ่ออกมาหนึ่งใบดูนี่สิมีของดีอยู่ไม่น้อยจริงๆพวกเรามาคว่ำกระถางติ่งนี่กันเถอะดูว่ายังมีอะไรอีกบ้างอย่าเล่นพิเรนรีบออกมาอาสามสั่งเขามองเห็นว่าสีหน้าของเมินหยัวผิงเปลี่ยนเป็นสีขาวสายตาจ้องเขม็งไปที่โลงหินรู้ว่าอาจเกิดเรื่องขึ้นแล้วขณะนี้เองผมก็ได้ยินเสียงครืดครืดดังขึ้นมาผมหันหน้าเงี่ยหูฟังแล้วก็ต้องหนาวาบเสียงนั่นไม่ได้ดังออกมาจากโลงแต่มันดังออกมาจากตัวของเมินหยัวผิง